จากโรคลมแดดหรือฮีทโตรกสาเหตุวิธีป้องกันที่ควรรู้ โรคลมแดดหรือฮีทโตรกฮีทสัสดโรกเป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีความร้อนสูงเกินไปซึ่งมักเกิดจากการทำงานใช้แรงงานหรือออกกำลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมักเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียสหรือมากกว่าและมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนหรือบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงอาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญเช่นสมองหัวใจปอดไตและกล้ามเนื้อได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้บางรายถึงทัานพกกา หีทัตโรกหีทัศโรหมีสาเหตุจากอะไรพอยอดวงพรรุทินโกอายุรแพทย์และแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตระบบประสาทรบกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าโรคลมแดดหรือภาวะฉุกเฉินจากความร้อนหีทัตโรกแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามสาเหตุที่ทําให้เกิดได้แก่หนึ่งคลาสสิก,ก,นนกหีทัศโรหกอนานเซอร์เชนเนหีทัตโรกเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงแล้วทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงตามมักพบในคนที่อยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนและชื้นเป็นเวลานานสองเอ็กซอร์ ในกรณีนี้อุณหภูมิร่างกายมักสูงขึ้นจากการทำงานหรือออกกำลังกายอย่างหนะักในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิดได้ง่ายขึ้นในคนที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างที่ทาให้ผู้ป่วยบางรายมีโอกาสเกิดภาวะทีโตรกได้ง่ายขึ้นเช่นอายุที่น้อยหรือมากเกินไปมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคอ้วนไม่ค่อยได้ออกกําลังกายการใช้ยาบางกลุ่มที่ทําให้สูญเสียสารน้าหรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นได้อย่างเต็มที่รวมถึงการดืม่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสาเหตุร่วมที่ทาให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายผิดปกติทาให้เกิดทีโตรกได้เช่นกันหรือการที่ร่างกายต้องเผชิญกับอทที่งนอยาาเเใกรปวะศศ หรือในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนฮีทเวฟร่างกายปรับตัวไม่ทันก็ทำให้เกิดฮีทอดโตกได้ง่ายอาการของโรคลมแดด อาการของผู้ป่วยที่เป็นฮีโทโตรจะมีอุณหภูมิกาย40องศาเซลเซียสหรือมากกว่าร่วมกับภาวะความรู้สติเปลี่ยนแปลงอาจเกิดอาการสับสนกระวนกระวายเพ้อชักหรือหมดสติได้หัวใจเต้นเร็วอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นผู้ป่วยบางรายจะมีอาการปวดศีรษะเคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังแดงแพทย์จะวินิจฉัยโรคจากการทราบประวัติว่าผู้ป่วยมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะนี้การตรวจร่างกายพบว่ามีอุณหภูมิกายสูงร่วมกับอาการสแสดงในระบบต่างๆบางกรณีอาจวินิจฉัยร่วมกับผลตรวจเลือดและเอกซเรย์เพื่อออคค้้้้นนนหาาาภวววะะแแททรรรรกซขงง่่่มมดยยใผูปบีีโล ความผิดปกติทางระบบประสาทอยู่เดิมเมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเป็นเวลานานหรือมีภาวะที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมากอาจทำให้อาการทางระบบประสาทที่เคยมีกลับเป็นซ้ำได้เช่นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองเมาเทอ,เอร์เกิลสักเลโรลซิสหรือโรคลมชักซึ่งกลไกที่กระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้นจะแตกต่างกันในแต่ละโรคอันตรายของโรคลมแดด นพภวิสุ์เรื่องเวตการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตระบบประสาทรบกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวเพิ่มเติมว่าภาวะฮีทโตรกหรือโรคลมแดสมีความแตกต่างจากกดโตรกสัตรโตรกคือภาวะฉุกเฉินของระบบประสาทที่เกิดจากหลอดเลือดสมองปีบอุดตันหรือแตกซึ่งมักจะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงชาพูดลําบากปากเบี้ยวหรือการทรงตัวผิดปกติเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนแต่จะมีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่แตกต่างไปจากฮีทโตรกซึ่งทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่างโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ร่างกายมีอุ อาจอทาให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะสําคัญต่างๆจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นโรคทางสมองมีโอกาสทําให้เกิดอาการชักสมองบวมอาจเกิดการเสียหายถาวรของเซลล์สมองอาจทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายราบามายาลิซิสส่งผลกระทบถึงภาวะไตาวายเฉียบพลันได้การสูญเสียสารน้าทาให้เลือดที่ไปเลี้ยงกลับลดลงอาจทําให้เกิดภาวะกับวายมีการทํางานที่หนักขึ้นของหัวใจอาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะเกิดภาวะหัวใจวายได้อาจทําให้เกิดภาวะวิกฤตทางระบบการหายใจอคยูดเรสปิเรอทอรี่ดิสทเรสซินร่วมอาจทาให้เกิดภาวะวาเล แพทย์แนะวิธีรับมือเบื้องต้นสามารถทําได้โดยการลดอุณหภูมิร่างกายหนึ่งพาผู้ป่วยเข้ามาพักในที่ร่มหรือในที่ที่มีเครื่องปรับอากาศและมีอุณหภูมิที่เย็นลง 2. ถอดเสื้อผ้าและคลายเครื่องแต่งกายที่รัดแน่นจนเกินไปออกเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัว 3. าอาจเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ําเย็นหรือใช้ถุงน้าแข็งวางบริเวณศีรษะลำคอรักแร้และขาหนีบหรืออาจชดเปรยน้ำเย็นพ่นสี ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดเนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้จะทำให้ความสามารถในการปรับอุณหภูมิของร่างกายสูญเสียไปรวมถึงการดื่มน้ำเย็นน้ำเย็นในทันทีจะทำให้เกิดการหดเกร็งของกระเพาะอาหารได้ทั้งนี้ ภาวะฮีทโรตรป้องกันได้ดังนี้สวมใส่เสื้อผ้าโปร่งระบายลมได้ง่ายหากรู้ตัวว่าจะต้องไปอยู่ในที่อากาศร้อนอาจป้องกันตัวเองจากแสงแดดโดยสวมใส่แว่นกันแดดหรือหมวกรวมถึงใช้ครีมกันแดดที่มี SPF มากกว่า15ขึ้นไปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักในที่อากาศร,ร้อนและถ่ายเทไม่สะดวกหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่ามีอาการที่เข้าข่ายของโรคควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงขอขอบคุณ ข้อมูลพอยอดวงพรรุทิงโก้อายุรแพทย์และแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตระบบประสาทรพกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนบภิวิสุขเรื่องเวชการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตระบบประสาทรพกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลภาพไอซ์ทาร์